สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ห้องเสวนานะคะขออนุญาตแนะนำห้องนี้นิดนึงตาม ISO ความปลอดภัยนะคะห้องนี้เรียกว่าห้องประชุม CC Auditorium ชั้น3ค่ะอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะสวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะสำหรับในวันนี้นะคะห้องประชุมแห่งนี้มีทางหนีไฟทั้งหมด5ทางนะคะ2ทางที่ด้านหน้า2ทางที่ด้านหลังและ1ทางตรงกลางค่ะโอเคสำหรับงานเสวนาในวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่หัวข้อเกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้งหมด5ท่านนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกก่อนเลยนะคะจากไร่รื่นรมย์เกษตรอินทรีย์คุณสิริวิมลกิตพาณิชย์ค่ะแมลงอบกรอบไฮโซผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลงเชิงนวัตกรรมค่ะคุณทัศนัทฉันทธรรมค่ะระหว่างที่คุณทัศนัทพูดเราจะมีเซอร์ไพรส์ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรนะคะกล้วยหอมทองคิงฟรุตคุณเกรียงศักดิ์วิเลปนะและคุณเสาวนีวิเลปนะค่ะเจ้าชายผักสวนผักกลางกรุงคุณนครลิมปะคุปตะถาวรค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการแสนสวยของเรานะคะหากท่านใดเคยชมคลับฟาร์มเดย์ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการคุณปิยพรเศษสิริไพบูลย์ค่ะหลังจากนี้ขอยกเวทีต่อให้คุณปิยพรเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรทั้ง5ท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากนะคะมีคนลงทะเบียนเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวด้วยแบบมันเรื่องของเกษตรกรยุคใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของ Thailand 4.0 แล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำเกษตรกันค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้วิทยากรของเราเนี่ยค่ะจะว่าไปแล้วก็ทำเกษตรกันก็จริงแต่ว่ามีเป็นเขาเรียกว่าหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งจากในเมืองหรือว่าอย่างที่เรารู้จักอย่างคุณปริ้นเองอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ยินว่าเป็นเจ้าชายสวนผักคนสวนผักคนเมืองใช่ไหมคะส่วนของทางด้านพี่อ้อยกับพี่เกียงตรงนี้ค่ะก็เป็นสวนผลไม้เนาะใช่ไหมคะจากกล้วยใช่แล้วก็ทำเป็นกล้วยหอมส่วนของคุณต่ออันนี้เป็นเรื่องของแมลงนะคะของน้องเปิ้ลเองอันนี้หลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับไร่ลื่นลมเคยได้ยินกันอยู่ไหมคะไร่ลื่นลมบางคนก็จะคุ้นเคยว่าเป็นเรื่องของเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นฟาร์มสเตย์แต่จริงๆแล้วของน้องเปิ้ลเองเป็นอะไรที่มากกว่าฟาร์มสเตย์อีกนะคะทีนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะให้แต่ละท่านได้แนะนำนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้จักเรื่องราวของแต่ละคนกันมากนักนะคะเดี๋ยวท่านแรกอะค่ะเราจะให้น้องเปิ้ลก่อนซึ่งเป็นเด็กสุดละกันน้องนุชสุดน้องนุชบนเวทีนี้นะคะแต่ว่าเป็นน้องนุชที่มีหัวใจในเรื่องของการทำเกษตรที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวขอเชิญน้องเปิ้ลเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะก็เพิ่งบินมาจากที่เชียงรายเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเปิ้ลเป็นคน
เหนือนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นคนกรุงเทพยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะแต่วันนี้ที่ได้โจทย์มาว่าเราถือว่าในฐานะเป็นคนนึงที่เป็นเกษตรกรหันมาเป็นเกษตรกรเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดว่าได้โจทย์มาว่าเกษตรกรในยุคนี้ในยุค 4.0 เนี่ยเราจะต้องปรับตัวกันยังไงบ้างทางเปิ้ลเองเนี่ยก็มีแนวคิดอยู่แล้วค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นทำเกษตรแบบธรรมดาไม่ได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยสำหรับเปิ้ลเองเปิ้ลเน้นในเรื่องของเกษตรสร้างสรรค์คือเกษตรที่ยั่งยืนนะคะแล้วแต่ในธุรกิจนะคะที่ทำอยู่เป็นเรื่องของธุรกิจที่เป็นเกษตรเนี่ยหลายคนชอบมองว่าหลักปรัชญาในหลวงเกษตร3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเป็นเรื่องของการที่พอเพียงไม่ทำในเชิงธุรกิจไม่ได้แต่เปิ้ลได้ลองมาปรับใช้ในเรื่องของการยึดหลักปรัชญา3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยในการที่จะทำเป็น pre-business canvas เพราะว่าหลายคนทุกคนที่ทำธุรกิจเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเราต้องทำ business canvas เรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเราต้องทำแผนธุรกิจแต่ก่อนหน้าที่เราจะทำแผนธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เปิ้ลได้ลองมาปรับใช้ในยุค 4.0 ค่ะเพราะว่าหลายคนมองว่า 4.0 เป็นเรื่องของดิจิทัลเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่ในวันนี้เปิ้ลก็เลยอยากจะมาพูดว่าหลักปรัชญา3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยมันก็ยังอยู่ใน 4.0 นี้เหมือนกันและมันก็ยังสามารถปรับใช้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเกษตรแต่หลักปรัชญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของแผนธุรกิจเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่เราจะสามารถมาปรับใช้ในธุรกิจของเราได้หรือในชีวิตของเราได้นะคะอย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขรู้จักตัวเองมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันค่ะของเปิ้ลเองเนี่ยเปิ้ลเริ่มต้นจากว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรก่อนค่ะจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะว่าเป้าหมายที่เราทำธุรกิจนี้คือเพื่ออะไรค่ะถ้าเรายังตอบไม่ได้ว่าเป้าหมายที่เราจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างหรือเราเป็นเนี่ยเพื่ออะไรมันก็ต้องลองกลับไปคิดดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนก็ได้มันอาจจะไม่เกิดผลก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะทนแรงกดดันไม่ได้สุดท้ายแล้วเราอาจจะไปตามน้ําแล้วเราก็หาตัวเองไม่เจอค่ะเพราะว่าเปิ้ลได้มาเรียนรู้และปรับก็คือเรื่องของการที่เราจะพัฒนาตัวเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้งภายนอกและภายในและใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในเรื่องของระเบิดจากภายในค่ะจากที่เราเคยรู้อยู่แล้วว่าทําไมในหลวงพูดว่าในระเบิดจากภายในเพราะว่าพลังบวกกำลังใจที่เข้มแข็งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเปิ้ลนำมาประยุกต์ใช้ได้ยังไงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อันนี้เป็นตัวอย่างแพคเกจจิ้งนะคะของที่ทำอยู่ของข้าวเนี่ยเปิ้ลใช้พื้นที่การขายของเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ที่เราหันไปคือโฆษณาแล้วเปิ้ลเลยกำลังมองกับกันว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้คนเราต้องการกำลังใจมากกว่าหรือเปล่ามากกว่ามองหน้าแล้วแบบฉันอยากจะขายของฉันอยากจะขายของแต่หลายครั้งเนี่ยเราให้กำลังใจเขาแต่สุดท้ายแล้วเขากลับมาสนับสนุนเราดังนั้นเปลี่ยนปรับแนวความคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสยังไงคะอย่างที่บอกว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเปิ้ลเองเนี่ยจบนิเทศนะคะไม่ได้จบเกษตรดังนั้นน้องๆที่จบเรียนทางด้านเกษตรอยู่ถามว่าจริงๆแล้วจบแล้วอาจจะไม่ต้องทำเกษตรก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำคือค้นหาตัวเองก่อนค่ะเพราะว่าเปิ้ลไปเรียนนิเทศเนี่ยหลายคนถามคำถามว่าแล้วไปเรียนนิเทศมาทำไมบอกได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ค้นหาตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ได้สำรวจตัวเองว่าสุดท้ายแล้วอยากทำอะไรในชีวิตพอเปิ้ลได้เข้าหาธรรมชาติค่ะออกเดินทางแล้วก็ไปในชุมชนต่างๆเริ่มได้เห็นถึงคุณค่าหรือความหมายของชีวิตว่าเราอยากจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันเอฟเฟกต์กับคนชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมดังนั้นวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนว่า 4.0 เนี่ยม
ันไม่ใช่เรื่องของดิจิตอลค่ะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของการที่เรารู้จักตัวเองดีพอหรือเปล่าเรารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นภาพที่เปิ้ลไปหาวัตถุดิบในพื้นที่ของชุมชนนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงเหล่าปราชญ์ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็ได้ให้ไอเดียแล้วก็ได้ให้แนวความคิดการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยได้กลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้เปิ้ลเจอพบคุณค่าในตัวเองด้วยอย่างที่สองก็คือในเรื่องของแบบมีเหตุมีผลค่ะคือก่อนที่จะมาทำเกษตรจะมีไร่เนี่ยทุกคนก็คงคิดว่ามีเงินซื้อที่แล้วก็ลองทำเลยไม่ใช่ค่ะพอเปิ้ลอย่างที่บอกว่าพื้นฐานเปิ้ลคือไม่ได้จบเกษตรดังนั้นเปิ้ลไปเรียนที่1ไร่ 100,000 ไปเรียนที่นนทบุรีนะคะเป็นเวลา1ปีเพื่อเรียนรู้เรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวเลี้ยงผักอะไรก็ตามเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์ตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าจบปริญญาตรีมาแต่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าหน้าตาต้นตะไคร้กะเพราโหระพาเป็นยังไงมันก็ฟังเป็นดูเรื่องตลกนะคะแต่ถามเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไม่มีใครรู้จักเหมือนกันดังนั้นในสังคมเราปัจจุบันนะคะเราเองนักเรียนหรือคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วเรากินอะไรไปบ้างแล้วจริงๆแล้วเราบริโภคอะไรไปบ้างสุดท้ายมันกลับมาเรื่องของชีวิตสุดท้ายธุรกิจที่เราทำอยู่ทุกอย่างมันก็กลับมาเรื่องของชีวิตของเรานั่นแหละค่ะว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราต้องการจะทำเพื่ออะไรนะคะเปิ้ลก็เลย 4.0 ของเปิ้ลค่ะเปิ้ลได้ใช้เลือกที่จะใช้ภูมิปัญญากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองดังนั้นเราจะดูว่าบางพื้นที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีบางอย่างแต่บางพื้นที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูงก็ได้แต่เราต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เปิ้ลปลูกเกษตรผสมผสานอยู่ที่นู่นนะคะตรงกลางเราเห็นจะเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นโกโก้นะคะที่คอยอีก 4-5 ปีจะได้ผลค่ะแต่ด้านข้างเปิ้ลก็เลยปลูกมะละกอไว้แล้วรอบๆก็มีปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ข้างล่างก็เป็นปลูกผักที่เป็นระยะสั้นดังนั้นเพื่อระยะสั้นกลางยาวที่เราเคยได้ยินเรื่องทฤษฎีเนี่ยเราก็มาปรับใช้ในพื้นที่ของเราอย่างที่บอกว่าหลายครั้งเนี่ยพอเปิ้ลมาทำเนี่ยเปิ้ลได้มาเรียนรู้ว่าการทำธุรกิจเรื่องการเกษตรเนี่ยความยากของมันก็คือว่าหลายคนไม่เคยจดบันทึกหลายคนไม่คิดว่ามันต้องทำในรูปแบบบริษัทหลายคนไม่คิดว่ามันจะต้องทำให้เป็นระบบแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราคิดให้ครบทุกมิติทุกองค์ประกอบเราเลยจะรู้เลยว่ามันเหมาะไหมว่าสิ่งที่เราขายอยู่เนี่ยมันควรขายในพื้นที่หรือมันควรขายนอกพื้นที่มันควรมีอะไรบ้าง flow process ของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราคิดครบทุกมิติไหมอันนี้เป็นเรื่องของการปรับตัวที่เราไม่ได้คิดที่จะปลูกผักขายอย่างเดียวแต่เราต้องคิดให้ครบทุกมิติทุกด้านว่าการตลาดลูกค้าต้องการหรือเปล่าสุดท้ายพื้นที่ของเราปลูกได้ไหมเหมาะสมไหมแล้วเราจะเก็บรักษายังไงสุดท้ายบางทีหลายครั้งที่เกษตรเนี่ยไปจบที่ไหนคะขนส่งค่ะไปจบที่ไหนคะมันมีการปลูกมันไม่ได้ปลูกยากค่ะบางทีการดูแลก็ไม่ใช่ปัญหามันไปจบที่ขนส่งดังนั้นเราต้องดูว่าผลผลิตของเราคืออะไรแล้วตลาดของเราคือใครสุดท้ายบางครั้งก็มาจบที่ตลาดค่ะว่าของดีมากเลยแต่ลูกค้าไม่ซื้อเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะของเรื่องการสื่อสารของเราหรือเปล่ามันเป็นเรื่องอะไรเราต้องมาตีโจทย์ให้ได้ดังนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยไม่สามารถเป็นได้แค่คนที่จะปลูกแต่ต้องเป็นคนที่รู้จักและเข้าใจในสินค้าและเข้าใจในธุรกิจของตัวเองอย่างแท้จริงอันนี้เป็นภาพให้ดูนะคะภาพเป็นเมนูอาหารซิกเนเจอร์ของที่ไร่ค่ะเรียกว่าข้าวยำไร่ทุ่งอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ของเกษตรผสมผสานที่เราอยากให้เห็นว่าตรงกลางเป็นข้าวกล้องค่ะมีดอกไม้มีสมุนไพรมีผลไม้ครบองค์ประกอบดูให้ครบทุกมิติสุดท้ายแล้วเราต้องค้นหาจุดที่สมดุลในชีวิตของเราให้เจอจุดที่สมดุลในธุรกิจของเราให้เจอ
เราวิ่งไปไกลหรือเกินไปหรือเปล่าหรือเราวิ่งใกล้ไปทุกอย่างกลับมาหาจุดสมดุลของตัวเองค่ะและเราจะพบจุดที่พอเหมาะพอสมกับเราในธุรกิจเองหรือในชีวิตเองนะคะและนั่นก็คือภูมิคุ้มกันค่ะอยากจะบอกไว้ว่าเกษตรผสมผสานหรือเรื่องของการหาความสมดุลในชีวิตที่พูดไปในเรื่องของจานเมื่อกี้ค่ะเพื่อให้สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของคนเราอะค่ะมันไม่ได้มีด้านเดียวมันมีสองด้านดังนั้นเราเวลาเรามองอะไรเรามองสองด้านเสมอเมื่อมีปัญหาก็มีโอกาสเมื่อมีโอกาสเราก็สามารถที่จะทำให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้ช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นนะคะและภูมิคุ้มกันอีกอย่างนึงที่น่าสนใจในยุค 4.0 นี้ทำให้เห็นว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราคือเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันที่มีอุดมการณ์คล้ายกันนะคะในยุคนี้เราจะต้องหาเครือข่ายและคนที่มีอุดมการณ์เหมือนกันมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะอันนี้เป็นพี่แมนที่อยู่สกลนครนะคะที่ไร่ก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปเราไม่ได้สอนแค่คนให้ปลูกผักได้แต่เราอยากจะให้เขาได้เข้าหาธรรมชาติในรูปแบบของเขาเราไม่จำเป็นทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าหาธรรมชาติโดยการปลูกผักแต่เขาสามารถเข้าหาธรรมชาติผ่านทางผ้าพี่แมนมาสอนในเรื่องของการมัดย้อมผ้าธรรมชาตินะคะส่วนด้านขวาก็คือเป็นใจบ้านสตูดิโอพี่อ้อนะคะที่มาสอนในเรื่องของการออกแบบวางแผนผังว่าเราควรจะวางแผนผังยังไงให้เหมาะสมและกลมกลืนกับธรรมชาติได้อันนี้ก็เป็นไร่สุขพ่วงนะคะจากราชบุรีที่เป็นเครือข่ายกันอันนี้ก็เป็นที่สวรรค์บนดินเป็นอีกไร่นึงที่เขาทำเบลนชาในเรื่องของสมุนไพรว่าจริงๆแล้วเราเข้าหาธรรมชาติผ่านทางสมุนไพรผ่านทางสิ่งที่เราชอบได้เพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เกิดมาฉันไม่อยากไปขุดดินมันไม่ใช่ฉันดังนั้นคุณยังรักธรรมชาติได้อยู่แต่คุณจะเข้าหาธรรมชาติด้วยทางของคุณได้ยังไงเราก็เลยอันนี้ก็เป็นเชฟนะคะหลายๆคนที่มาสอนทำอาหารให้เรารู้จักว่าที่มาของอาหารเรื่องราวของอาหารมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นโยคะหัวเราะค่ะว่าเราต้องบำบัดทั้งภายในและภายนอกหลายครั้งที่เราคิดว่าเรากินอาหารออร์แกนิกเข้าไปเนี่ยมันจะดีแต่อย่าลืมว่าจานเรายังไม่เคยล้างเลยแต่กินของดีเข้าไปเหมือนกันค่ะเราต้องเอาของเสียที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาให้หมดก่อนของเสียในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากายภาพอย่างเดียวเพราะเรารู้แล้วว่าจิตใจของเราเนี่ยสำคัญพอๆกับสุขภาพร่างกายของเราเลยนะคะดังนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าการตลาดยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแข่งขันแต่มันเป็นเรื่องของการร่วมมือกันหาตัวเองให้เจอว่าเราถนัดอะไรไปเชื่อมโยงกับคนอื่นศาสตร์อื่นจะเกิดโคครีเอชั่นจะเกิดสิ่งใหม่ๆสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นอย่างตัวอย่างเป็นกระเช้านะคะไม่ได้มีแค่ของในไร่ค่ะมีของชุมชนมีของในพื้นที่อีกหลายๆที่ที่รวมกันมาเป็นกระเช้าหนึ่งเพราะว่าเป็นเชื่อว่าการไปคนเดียวเนี่ยมันง่ายกว่าค่ะแล้วมันเร็วกว่าหลายคนแต่ถ้าเกิดเราทำกับชุมชนเนี่ยเราทำกับคนอีกหลายคนเนี่ยมันยากค่ะแต่บันเชื่อว่ามันจะมีความยั่งยืนกว่านะคะอย่างที่ไร่เองเนี่ยเรามีปลูกบางอย่างแล้วเราก็เลือกที่จะไม่ปลูกบางอย่างเพื่อที่จะให้ชุมชนได้มาปลูกแล้วเราก็มีการทำเวิร์กช็อปหลายๆอย่าง2 อย่างที่ขาดไม่ได้เลยค่ะในเกษตรกรยุค 4.0 นี้ค่ะก็คือเรื่องขององค์ความรู้และคุณธรรมเพราะหลายครั้งเนี่ยเราพูดถึง 4.0 กันเนี่ยเราพูดแต่เรื่องเทคโนโลยีแล้วพูดถึงเรื่องดิจิตอลแต่สุดท้ายแล้วเราต้องพ่วงองค์ความรู้กับคุณธรรมไปด้วยทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตามเพราะว่าเทคโนโลยีจะสูงส่งแค่ไหนแต่ถ้าเราขาดคุณธรรมสุดท้ายแล้วคนอาจจะไม่ได้เอาปืนมายิงกันแต่ฆ่ากันในธุรกิจฆ่ากันในรูปแบบอื่นในปัจจุบันนะคะดังนั้นเปิ้นมองว่า2ห่วงนี้ที่ในหลวงบอกมาเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่เกษตรกรยุคใหม่ใน 4.0 เนี่ยจะขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องมีองค์ความรู้และคุณธรรมควบคู่ไปดังนั้นเราต้องทำยังไงคะต้องสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดคุณค่าค่ะ
เพราะว่าในยุคนี้ทุกคนต้องการรู้ค่ะว่าที่มามันมายังไงเล่าเรื่องของวัตถุดิบ storytelling อย่างสร้างสรรค์เราเปลี่ยนจากวัตถุดิบให้เกิดมูลค่าแต่ในยุคนี้มันไม่ใช่แค่มูลค่าแล้วค่ะมันทำให้เกิดคุณค่าในใจของคุณได้ยังไงแล้วเราเอาองค์ความรู้กับความคิดสร้างสรรค์มารวมกันในการที่เราคิดนอกกรอบเราอาจจะมองว่าเราไม่ได้มีนักวิจัยเราทำยังไงเราต้องคิดของเราก่อนแล้วถ้าเรามีไอเดียอะไรเราสามารถมาเสนอสวทช.ได้ถูกไหมคะดังนั้นแต่เราต้องมีไอเดียก่อนค่ะเราต้องมีปัญหาเราต้องเป็นคนที่คิดนอกกรอบคิดรอบคอบคิดให้ครบทุกมิติก่อนแล้วเอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับนักวิจัยเพื่อที่เราจะร่วมกันออกแบบทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดณปัจจุบันเนี่ยให้คุ้มค่าและยั่งยืนได้แต่สุดท้ายหลายคนค่ะที่สวทช.เคยคุยกับเปิ้ลคือเขายังไม่รู้ตัวของเขาเลยดังนั้นจะให้สวทช.กับไปบอกได้ยังไงไม่ได้ดังนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดของยุคนี้คือเราหาตัวตนของเราเจอไหมว่าธุรกิจของเราที่เราอยากจะทำมันคืออะไรหรือเราแค่ทำไปตามกระแสหรือมันเป็นตัวเราเรามองเห็นธุรกิจนี้ในตัวเราอีก5ปีข้างหน้าไหมอันนี้อาจจะเป็นคำถามง่ายๆที่เราลองคิดดูนะคะเป็นว่าจริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยมันตามกระแสหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆดังนั้นเกษตรสร้างสรรค์ของเปิ้ลเนี่ยเป็นพยายามเน้นในเรื่องของการสื่อสารค่ะให้เข้าใจง่ายให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็โดยการแปรรูปนอกกรอบนะคะดังนั้นที่ไร่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีทั้งฟาร์มมีที่พักนะคะเป็นฟาร์มสเตย์มีเรื่องของเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มีเรื่องของการปลูกผักแบบออร์แกนิกในวิถีอินทรีย์และมีร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่เราผลิตอาหารเองผลิตจากวัตถุดิบในชุมชนแล้วก็จากในไร่นะคะสร้างสรรค์ออกมาให้มันเป็นเมนูใหม่ๆเพราะเรามองว่าตัวร้านอาหารเราเป็นเหมือนแลบหนึ่งที่จะทดลองสินค้าของเกษตรเนี่ยก่อนจะทำออกมาเป็นโปรดักต์ได้เนี่ยมันต้องมีห้องทดลองและเราใช้ร้านอาหารของเราเป็นห้องทดลองค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ามีใครรู้จักผักนี้ไหมคะจิงจู้ฉ่ายมันต้องอยู่ในไหนคะทุกคนต้องพูดว่าต้มเลือดหมูใช่ไหมคะไม่รู้มันมีอยู่ในหลักสูตรในไหนในหนังสืออะไรที่บรรจุไว้อยู่นะคะเพราะทุกคนต้องบอกเลยค่ะต้องอยู่ในต้มเลือดหมูเพื่อนบอกอ้าวแล้วมันอยู่ในอย่างอื่นไม่ได้หรอทำไมมันต้องอยู่ในต้มเลือดหมูเพราะเราถูกกรอบไว้สิ่งที่เพื่อนกันจะมาพูดวันนี้คือลองคิดว่านอกกรอบสักนิดนึง 4.0 แล้วที่เราพูดกันเนี่ยอันนี้คือเค้กจิงจูฉ่ายกล้วยตากที่ทำจากแป้งข้าวอันนี้คือเราจะคิดสร้างสรรค์ได้เพราะเราทำเกษตรผสมผสานเราจึงมีวัตถุดิบหลายๆตัวที่เราสามารถสร้างสรรค์หลายๆอย่างได้นะคะมีทั้งแป้งข้าวจิงจูฉ่ายกล้วยตากกล้วยน้ำว้าอันนี้เป็นเค้กกล้วยน้ำว้านะคะเพราะว่าเราเห็นว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นผู้รองมานานและกล้วยหอมนี่เด่นมากถูกไหมคะดังนั้นเราพยายามจะทำให้กล้วยน้ำว้าเนี่ยคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นจิงจูฉ่ายลาเต้ค่ะผสมนมแล้วก็มีจิงจูฉ่ายมะนาวมีอีกหลายเมนูที่เราคิดได้ถามว่าเริ่มต้นจากอะไรคะเป็นผู้ลองค่ะเป็นผู้ลองถามว่ารอบแรกออกมาสูตรกินได้ไหมกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างค่ะแต่เราเริ่มทดลองได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วสุดท้ายแล้วเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเราทำไงคะเข้าหาสวทช.ค่ะของานวิจัยเสริมสรรพคุณหลายๆอย่างที่เราไม่รู้แต่เราต้องทำส่วนของเราก่อนค่ะให้เรียบร้อยก่อนมาหาเขาศึกษาให้เรียบร้อยก่อนมาหาเขานะคะอันนี้ก็เป็นภาพของคนเมืองทั้งหมดเลยค่ะที่ไปทำกิจกรรมในแปลงนานะคะที่ไร่อันนี้ไม่ทราบมีใครรู้ไหมคะว่าเป็นดอกอะไรอันนี้เป็นดอกจานนะถ้าคนอีสานบอกเป็นดอกจานเป็นต้นไม้ข้างถนนในภาคเหนือที่มีเยอะจะเป็นดอกสีส้มนะคะแล้วมันก็ตกตามพื้นเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วพี่แมนก็มาสอนเราค่ะว่าเราจะแปรรูปให้เกิดคุณค่าได้ยังไงดังนั้นดอกจานที่ทิ้งไว้เนี่ย
ทำให้ต้นไม้นั้นไม่ถูกตัดเพราะว่าเขายังเห็นคุณค่าในต้นไม้ท้องถิ่นนั้นอยู่ว่ามีประโยชน์ดังนั้นเราเลือกใช้ประดู่หรือต้นไม้หลายๆอย่างเนี่ยในการมาย้อมผ้าธรรมชาติเพื่อทำให้คนในหมู่บ้านในชุมชนยังเห็นคุณค่าของต้นไม้ว่ามันยังเกิดรายได้มันยังสามารถต่อยอดอะไรได้อีกหลายอย่างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสุดท้ายอย่างที่บอกว่าเรื่องของเงื่อนไขคุณธรรมค่ะคุณค่าที่เราสร้างให้กับลูกค้าและสังคมอยากจะพัฒนาชุมชนผ่านทางธุรกิจแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรของบนดอยค่ะปกติเขาก็ทานกันเราก็มาบดเป็นผงให้มาเป็นผงโรยข้าวรสชาติเหมือนของญี่ปุ่นเลยค่ะมีเป็นฮอวอแล้วก็พริกกระเหรี่ยงเกลือแค่นี้เองไม่มีผงชูรสแทนผงชูรสเป็นผงปรุงรสที่คนกรุงเทพก็สามารถมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเราก็ทำในเรื่องของ product development ในสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเริ่มต้นทำเองได้ก่อนลองศึกษาและลองทำเองก่อนนะคะอันนี้ก่อนที่จะจบเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเมื่อทุกคนที่มาที่ไร่อะค่ะได้มีโอกาสมาเวิร์กช็อปเราเลยจะพาเขาไปที่ป่าชุมชนและให้เขามีโอกาสได้ไปบวชป่าเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราไปที่ไหนก็ตามเราไปเพื่อกอบโกยเราไปเพื่อขอความรู้ไปเพื่อพักผ่อนแต่เปิ้ลเลยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในการที่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เราจะสามารถทำอะไรกลับคืนให้กับชุมชนนั้นด้วยที่เราไม่ได้ไปทำลายแต่เรากำลังช่วยเขาเสริมสร้างขึ้นมานะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำได้คือสานต่อสิ่งที่พ่อทำไว้อยู่แล้วนะคะด้วยความรู้แล้วก็ด้วยความเข้าใจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะเริ่มต้นท่านแรกก็น่าตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะว่าให้ทายว่าน้องเขาอายุเท่าไหร่น้องเปิ้ลทำที่ไร่ลื่นลมมาตอนกี่ปีแล้วคะ3 ปีสามารถที่จะมีกิจกรรมมีอะไรมากมายได้ขนาดนี้อันนี้คือมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรอื่นเพิ่มด้วยไหมอาศัยปัจจัยความอดทนอดทนสูงนะคะเพราะว่าถ้าพูดมันภาพมันดูสวยหรูนะคะแต่สิ่งที่เราเจอเราก็เจอปัญหาค่ะน้ำท่วมทุกอย่างเนี่ยเราเจอสิ่งที่การปลูกแบบเคมีเจออินทรีย์ก็เจอค่ะดังนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่เรามองว่าปัญหามันยังไงดีกว่านั่นเองเปิ้ลก็เลยกลับมาที่เข้าใจธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็จะเข้าใจว่าถ้าทำให้ธรรมชาติมันสมดุลเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลกันเองแล้วกิจกรรมต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นตรงนี้เนี่ยเราคนเดียวเลยไหมคะมีน้องๆในชุมชนด้วยค่ะที่เป็นกำลังได้สร้างเขาให้เรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือจะมีอย่างแต่ละเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเสริมเพราะว่าเราเองเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่ถนัดอะไรเราก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมเป็นโคครีเอชันกับเราในเรื่องของเวิร์กช็อปค่ะคือภาพที่หลายๆคนเห็นหรือว่าพูดถึงอ่ะมักจะมองว่าแบบไร่ลื่นลมคือฟาร์มสเตย์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถูกไหมคะจริงๆแล้วฟาร์มสเตย์เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราทำที่พักให้สำหรับคนมาเข้าคอร์สเข้าเวิร์กช็อปอันนี้เป็นหลักๆของที่พักเรานะคะแต่หัวใจหลักของเราเราเน้นในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวสินค้าเกษตรแล้วก็ให้องค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้คนได้กลับมาค้นหาตัวเองแล้วก็เข้าหาธรรมชาติในแบบของตัวเองค่ะค่ะก็เดี๋ยวรอบแรกเราก็สำหรับน้องเปิ้ลก็เท่านี้ก่อนเนาะแต่ถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็โน้ตไว้ในใจได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเปิดให้ถามน้องเปิ้ลได้ช่วงต่อไปนะคะ